็ดมันบันเทิงกลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าคลิปเด็ดคลิปหาคลิปมันต้องเจอกับพวกเราในช่วงนี้ใช่แล้วคลิปนี้ที่จะมาฝากคุณผู้ชมนะคะคิมมิโนโตมากเลยยังไงแล้วคิมมิโนโตมากเป็นเรื่องของช่างไฟหน้าโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้อ๋อเพราะฉันยังไม่ได้ดูคลิปนี้ที่ดูคลิปนี้น่ารักค่ะคือเป็นเรื่องของหนุ่มช่างไฟซึ่งหนุ่มผู้ชายเนี่ยไม่ได้ถอดเสื้อไอพี่ที่ไม่ได้ใส่เสื้อเนี่ยเขาจะเอาหลอดไฟเขาก็ยื่นมือว่าส่งหลอดไฟเป็นแบบความรักเหรอไปดูไปดูดีกว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าพี่ไปดูดีกว่าคลิปนี้คนดูเป็นล้านคิโนโตะนี่นัดติชิมายบากิโตะคุณนัทอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยคือช่างไฟเนี่ยคนขวามือที่ไม่ได้ใส่เสื้อเนี่ยยื่นมือมาจะขอหลอดไฟแต่เขาทำเป็นมือรูปหัวใจอยู่นะก็หลอดไฟมันกลมๆไงแม่นึกออกไหมหลอดไฟมันก็โค้งๆกลมๆก็ยื่นมาแบบหยิบให้หน่อยทำมือแบบนี้คือถ้าส่งหลอดไฟมาคือเข้าโค้งปุ๊บจับเสียบได้เลยแต่นี้พอเขายื่นมาปุ๊บเราก็คิดในใจว่าเออความรักก็เอาหัวใจไปเลยสิครับแหมก็ให้ใจไปเลยสิครับสองใจเป็นหนึ่งเดียวคลิปนี้แชร์ในติ๊กต็อกคนกดดูเยอะมากนี่เป็นล้านวิวแล้วเออยอมนะเขาบอกว่าน่ารักดีแบบอะไรนะมีบางคนก็แซวบอกว่าจริงมากแม่ในที่สุดความในใจก็เผยออกมามีคำถามเนี่ยนะคุณพ่อหรือคุณแม่คะเพื่อนกูรักมึงว่ะเออเพื่อนกูรักมึงว่ะเขินแหละมีคนบอกเขินแหละทรงโหดหมดน่ารักว่ะไม่แล้วตอนเขาตีกันอ่ะเขาตีมือกันเบาๆนั้นเธอดูนะเธอดูนะตอนที่ทำเลิฟเสร็จนะปุ๊บอ่ะดูนะจับหัวใจปุ๊บเอ๊ยิ้มตามเลยนะเขาไปยิ้มตามเลยงงอติเอ็นนี่เออสินะนี่น่าโหดทั้งหมดคิตตี้จริงจริงก็คือเขาทำงานด้วยกันเนี่ยมา30ปีแล้วค่ะนะอู๋ถ้า30ปีคนฝั่งที่เป็นหมวกสีน้ำเงินเนี่ยจะอยู่เท่าไหร่เนาะเออเนาะบางทีก็ดูเด็กอยู่เวลาทำงานอะไรแบบเนี้ยแล้วมันมีโหมดความน่ารักน่ารักมันก็ทำให้เราคลายเครียดรีแลกซ์เนาะใช่แล้วช่างไฟแต่ก่อนเคยมีคลิปช่างแอร์สมัยก่อนช่างแอร์เออาช่างแอร์แอร์มาตลอดช่างแอร์ในตำนานเออผมไม่เล็กนะครับแรงปะผมไม่เล็กนะครับคุณผู้ชมในติ๊กต็อกเอาไว้ล่อมากมีคลิปอะไรแบบนี้ส่งมานะแต่ชอบดูมากมันคลายเครียดเวลาเราฟังข่าวเครียดๆทำงานเครียดๆเราดูคลิปแบบนี้มันมีความสุขเดี๋ยววันต่อไปเป็นช่างประปาช่างแอร์มาแล้วช่างไฟมาแล้วเดี๋ยวรอช่างประปามาต่อนะเพชรมันบันเทิงGo, go, 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 go,